ราอยู่กับคุณอิสระวงอินผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทอีสเวสีจำกัดค่ะสิ่งที่ดีที่สุดณวันนี้ก็คือว่าเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างหรือว่าดูแลสังคมด้วยการที่จะลดในการออกไปข้างนอกหรือการไปพบปะกับคนอื่นนะครับเพื่อเป็นการหยุดการระบาดของโรคให้เร็วที่สุดอีสเวสีได้มีโครงการอะไรที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้ทุกคนนั้นผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเป็นอย่างดีคะครับทางอีสเวสีก็ได้แนะนำโครงการปลูกผักอยู่บ้านต้านโควิด-19ปลูกผักเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างอันที่หนึ่งก็คือว่าทุกคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันนะครับทำในการร่วมกันอันที่สองก็คือพืชผักที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะได้กินผักที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สดใหม่อยู่เสมอคำว่าสดใหม่อยู่เสมอหมายถึงว่าเก็บผักไว้กับดินของท่านนั่นแหละครับก็คืออยากทานเมื่อไหร่ก็ตัดออกมาเราก็จะได้ความสดใหม่เรียกได้ว่าการปลูกผักหรือว่ามีข้อดีในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวได้ผักที่สดใหม่แล้วก็ปลอดภัยพร้อมบริโภคได้คุณค่าทางสาธารณะที่ครบถ้วนด้วยทางอีสเวสิตได้มีพืชผักอะไรที่จะแนะนำให้ผู้บริโภคบ้างคะถ้าเราได้รับทราบข้อมูลจากกรมแพทย์แผนไทยที่ออกมาก็มีตัวกะเพรานะครับชื่อพันธุ์กลิ่นไทยซึ่งกะเพราเนี่ยคุณทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามีโอเอนตินซึ่งจะช่วยป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายนะครับอันที่สองก็คือมะระขี้นกมีสารวิตามินซีกับมีไบโอฟลาโวนอยด์ค่อนข้างจะสูงซึ่งนี้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวที่สามก็คือพริกนะครับพริกเองเนี่ยจะมีตัวแคปซิซินซึ่งช่วยลดการหลั่งของสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกนะครับอันที่สองก็คือมีเบต้าแคโรทีนจะช่วยสร้างเรื่องของภูมิต้านทานนะครับทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตัวสุดท้ายครับก็คือตัวผักคะน้าซึ่งผักคะน้าเนี่ยเป็นพืชใบเขียวซึ่งมีทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยกันผ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้นะครับทางบริษัทเองก็ได้จัดเป็นเมล็ดพันธุ์กะเพราที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเป็นเมล็ดเริ่มแจกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับเป็นจำนวน10วันวันละ100ซองเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่สนใจและอยากรู้ข้อมูลหรือต้องการเมล็ดพันธุ์สามารถติดต่อผ่านทางของไลน์แอดสอนแดง4นะครับติดต่อเข้ามาพิมพ์ไลน์กันเข้ามานะครับจะมีเจ้าที่รับเรื่องแล้วก็ติดต่อกลับไปนะคะค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะในวิกฤตแบบนี้ค่ะไม่มีใครอยากออกจากบ้านถ้าเกิดอยากได้เมล็ดพันธุ์อย่างนี้ค่ะคุณอิสระสามารถที่จะหาซื้อหรือติดต่อได้ที่ไหนคะครับก็ช่องทางออนไลน์ของเราก็มีอยู่นะครับสามารถติดต่อผ่านทางของไลน์แอดสอนแดง4นะครับติดต่อเข้ามาพิมพ์ไลน์กันเข้ามานะครับจะมีเจ้าที่รับเรื่องแล้วก็ติดต่อกลับไปค่ะท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เมล็ดพันธุ์ปลาสอดแดงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะเชิญชวนทุกท่านมาปลูกผักอยู่บ้านต้านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ